สวัสดีครับจากบริษัทสหพันธ์ดิจิทัลสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับของเครื่องช่างยี่ห้อเจเดเวอร์รุ่น Sky C นะครับผมก็คือหรือว่าเครื่องช่างนับจำนวนนั่นเองครับผมฟังก์ชันที่เราจะแนะนำในวันนี้จะเป็นฟังก์ชันในส่วนการต่อปรินเตอร์นะครับผมสำหรับปรินเตอร์ตัวที่นำมาทดสอบให้ดูนะครับจะเป็นตัวปรินเตอร์ CK นะครับผมสำหรับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับจะเป็นพอร์ต S232 นะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็อยู่ด้านหลังของตัวปรินเตอร์นะครับผมอันดับแรกเรามาดูในส่วนของการเซตอัพในส่วนของตัวเครื่องเพื่อให้เข้ากับปรินเตอร์ได้นะครับผมพอเปิดเครื่องมาแล้วนะครับผมก็กดปุ่ม GN Set ค้างนะครับผมเราเลือกไปที่ฟังก์ชันที่08นะครับผมโดยกดปุ่ม MR แล้วก็แทนในการเลื่อนนะครับผมพอได้ฟังก์ชันที่08แล้วกด GN Set 1ครั้งนะครับผมตอนนี้เราจะเป็นการเลื่อนนะครับผมในส่วนของตัวปรินเตอร์ที่เราจะมาต่อนะครับผมก็จะมี CK มี Godec มีหลายๆตัวปรินเตอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็น PC ก็ได้ครับตัวที่เรานำมาต่อนี่เป็น CK เราก็เลื่อนเป็น CK นะครับเลื่อนไป CK เสร็จใช่ไหมครับผมแล้วพอได้ CK เราก็กดปุ่ม M Save 1ครั้งนะครับผมพอกดปุ่ม M Save เราก็กด0ออกได้เลยนะครับผมเรามาลองเทสดูกันนะครับผมว่าตัวเครื่องจะทำการปริ้นได้นะครับผมก่อนหนึ่งเราเปิดปรินเตอร์ก่อนนะครับผมพอปรินเตอร์เปิดแล้วเราก็มาใช้งานปกตินะครับผมทำการซิมเพิลตัวอย่างนะครับเราก็กดปุ่มปริ้นนะครับผมสำหรับในส่วนของฟอร์แมตพิมพ์เตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของเน็ตเวทนะครับผมยูนิตเมทแล้วก็จำนวนชิ้นรวมนะครับผมครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสหพันธ์ดิจิทัลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ